คุณพลอยคะคุณพลอยผอมไปมากทานเยอะๆนะคะเดี๋ยวพี่ตักให้นี่ค่ะอันนี้ด้วยอันนี้ก็อร่อยนะคะทานเยอะนะคะมีอีกอันนึงพอแล้วค่ะพี่มิตรมันปนกันไปหมดแล้วค่ะขอโทษค่ะคุณพลอยพี่ก็แค่อยากให้คุณพลอยได้ทานของอร่อยอร่อยนี่มันอาหารบ้านพลอยนะคะพลอยก็ต้องรู้อยู่แล้วสิคะว่ามันอร่อย สองคนนี้ยังไงคะแกล้งกันตั้งแต่เด็กจนโตไม่เปลี่ยนเลยอะผมไม่ได้แกล้งน้องนะครับน้าปรางโอ้ยไม่ต้องมาแก้ตัวเลยค่ะพี่วิทย์อะคุณพลอยเดี๋ยวพี่ช่วย ไม่เบา พี่วิทย์นี่เทคแคร์เก่งนะคะเหมาะกับคุณพลอยไม่เหมาะเลยค่ะอ้าวคุณพลอยสูงเกินพลอยขี้เกียจแหงนคอแล้วพี่สูงเกินไปคนเดียวเหรอคะไม่ใช่ว่าคุณพลอยอ้าวคุณพลอยไปไหนละพี่วิทย์พี่วิทย์เขาไม่ได้เทคแคร์เก่งหรอกค่ะคุณแม่แต่เขาต้องเทคแคร์สาวๆบ่อยวิธีคาสโนวานะคะอ้าวนี่นาเข้าใจพี่วิทย์ผิดเหรอคะเนี่ยไม่จริงเลยครับนะปางตัวเผ็ดตัวดังนี่ยังไม่อิ่มอีกเหรอเนี่ยนี่เค้กนะไม่ใช่ข้าวกินไหมไม่เอาอ่ะไม่ชอบกินเค้กกินแต่ขนมไทยเนี่ยไม่เบื่อบ้างเหรอไม่เบื่อขนมฝรั่งนั่นแหละเลี่ยนจะตายตัวพี่ชายตัวไหวปะฝันดีครับแต่ถ้าจะให้ดีฝันถึงพี่ด้วยนะครับเลี่ยนกว่าเค้กอีกให้เดาดีกว่าว่าหนึ่งข้อความเนี่ยส่งไปกี่เครื่องโทตัวพี่วิทย์อ่ะเขาชอบตัวมากจริงๆนะแต่เพราะว่าตัวนั่นแหละดุพี่เขาก็เลยไม่กล้าเข้าหาไงไม่จริงหรอกไม่ต้องมาเข้าข้างพี่ชายตัวเลยนะพี่วิทย์อ่ะเห็นผู้หญิงที่ไหนก็ชอบหมดนั่นแหละ